มันน้องพี่ที่รักใช่พี่ก็1นาทีผมไม่ได้จับเวลาด้วยผมก็ใช่ไม่ได้จับเวลาพี่แล้วอ๋อจับเวลาครับก็ดีครับผมก็เราไปทัวร์กันมีผมมินิสคุณยาย่าไปทัวร์หนังด้วยกันครับจริงๆกี่ประเทศคะตอนนี้ที่ไปทัวร์จริงๆอะครับน่าจะมีประมาณ 6-7 ประเทศแต่ว่าที่ไปฉายจะมีเยอะกว่านั้นจะมีประมาณ 17-18 ประเทศคาดหวังไหมว่าเอ้ยกระแสแรงขนาดนี้แบบปัดไปหมดเลยนี่ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่เคยคิดไว้เลยครับก็แล้วแต่ว่าคือจริงๆภาพยนตร์ไทยครับไปแถวอาเซียนมาหลายประเทศแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเปิดตลาดมาหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยครับก็คนก็จะรู้จักภาพยนตร์ไทยอยู่แล้วครับผมแล้วแต่ไปแฟนที่ขับเวลาไปเดินสายมันพักใครขับมันก็อะไรมาพร้อมกันผมแยกไม่ถูกครับผมครับผมไปเดินสายเป็นไงบ้างไปเดินสายครับครับถ้าไม่ไปสายเขาก็ไม่ว่าอะไรไม่ใช่ยังคือเพิ่งไปแค่ฮ่องกงแล้วว่าตอนที่ไปฮ่องกงตอนนั้นคือว่าภาพยนตร์ยังไม่ฉายเราไปทำข่าวก่อนนะว่ามีภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ฮ่องกงอะไรแบบนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าฟีดแบ็กคนดูเป็นยังไงเขายังไม่เข้ามีเต็มตัวอะไรบ้างไหมคะพี่ภาษาหรืออะไรอย่างเงี้ยเต็มตัวไงบ้างนะครับแล้วแต่ประเทศครับผมคือถ้าไหนใช้ภาษาอังกฤษได้เงี้ยเราก็ใช้ภาษาอังกฤษแต่ภาษาจีนผมไม่เป็นเหมือนกันตายก้าโหล่าสุดไปฮ่องกงตายก้าโหหนังชื่อน้องพี่ที่รักเป็นภาษาจีนมีอีกคำหนึ่งครับอยากจะลองฝึกภาษาอื่นๆไปแบบทักทายแฟนๆใจแฟนๆเดี๋ยวจะไปเขาก็จะให้ฝึกเขาจะมีคำแบบคำทักทายอะไรเงี้ยเราก็จำเอาแฟนเป็นอย่างนี้จะกิจกรรมมีโชว์อะไรไม่เป็นแฟนแล้วแต่ที่เลยครับแต่ส่วนมากเขาจะเป็นสัมภาษณ์แล้วก็มามีตติ้งครับเพราะเขาอยากเจอนักแสดงที่เล่นหนังอะไรเงี้ยเพราะมีหลายคนที่แบบดูหนังไทยหลายเรื่องแล้วอะไรเงี้ยแล้วหนังไทยหลายเรื่องที่ไปต่างประเทศเนี่ยก็จะส่วนมากจะมีผมอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะจำได้แล้วแฟนคลับที่แถวๆนั้นก็เยอะอยู่ใช่ประมาณอยากจะฝากอะไรถึงแฟนที่ซื้อแบบเป็นคนครับต้องพูดภาษามันดารินป่ะไม่รู้กันไม่เป็นไรก็ดูหนังก็ได้เหมือนกันครับผมก็คือนั่นแหละมารอบๆงานก็ได้ก็อาจจะเจอเหมือนกันถ้าคนสำหรับคนที่อยากเจอครับผมครับเมื่อกี้เองเห็นบอกว่าไปมาหลายครั้งแล้วก็จะไม่จะเต้นมาไงเต้นอยู่แล้วครับครับครับอะไรนะครับเมื่อกี้กระซิบอะไรกันสองคนบอกมานี่บอกมาเดี๋ยวเลยบอกมาครับอันนี้มีกี่ประเทศครับที่ต้องไปเดินสายครับไปโปรโมทก็จะมีที่จะไปตอนนี้เดี๋ยวเดือนหน้านี้ครับไปสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ไต้หวันแล้วก็เวียดนามมีโอกาสออกไปนอกเอเชียบ้างไหมคะหนังไปฉายนอกเอเชียนะครับหนังจะมีฉายก็มีแคนาดาด้วยมี USA ด้วยครับแล้วก็นิวซีแลนด์ด้วยใช่ใช่ใช่แล้วอยากผลงานภาพยนตร์เรื่องต่อไปแล้วจะมีอะไรอย่างบ้างยังไม่ได้พูดคุยแล้วแต่ไม่แน่อาจจะเล่นซีรีส์ก่อนต้องรอดูไว้แนวไหนครับไม่ทราบเลยเป็นแนวมหัศจรรย์ครับผมคุยพูดคุยกันแล้วแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยดีครับรอก่อนแต่ซีรีส์ยาวไม่ยาวมากครับซีรีส์สั้นครับมหัศจรรย์ครับมหัศจรรย์จริงเหรอใช่ครับยาวเขาเรียกว่าแฟนตาซีนั่นแหละครับโอเคครับผมขอบคุณค่ะ